ครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์ณัฐพงษ์เกตสาครรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาหรืออาจารย์โจ๊กบ้านสมเด็จอาจารย์โจ๊กเนี่ยเป็นผู้อ่านหนังสือสมเด็จทุกเล่มที่มากที่สุดในเมืองไทยสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจที่ผมก็ตกใจไม่น้อยคือสมเด็จสร้างจตุคามรามเทพอันนี้เนี่ยฟังแล้วคนจะอึ้งอาจารย์ครับยังไงครับอย่างนี้ต้องบอกว่าผมเองเนี่ยก็ตกใจในข้อมูลเหมือนกันใช้คำนี้นะครับตกใจในข้อมูลครับ คือโอเคต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับอาจารย์พลนินพึ่งนะครับผมก็ยังไม่ครบทุกเล่มครับนะครับอาจารย์พลนินพึ่งเขียนไว้หลายเล่มเขียนไว้หลายเล่มครับแล้วก็เล่มนี้เนี่ยเพิ่นผมได้มาจากพ่ออีกทีนึงครับอาจารย์หนังสือเล่มนี้ออกปีไหนโอ้โหนี่ปีนี้นะมีปีเนี่ยนะเนี่ย2549 2549ที่เขียนนี้นะครับอยู่ประมาณนั้นครับครับนะฮะแล้วก็โอเคล่ะคำนิยมเยอะนะครับแล้วก็หลักๆก็คือโอเคนี่มีชัยนาคประทีปนักอนุรักษ์พระสมเด็จครับผมก็เพื่อนพ่อผมเคยไปคุยกับเขามาแล้วก็ได้หนังสือมานานแล้วนะครับแต่ว่ายังขาดอยู่หลายเล่มถ้าใครมีนะครับเอามาเติมด้วยเอามาเติมด้วยนะครับคราวนี้เล่มนี้เนี่ยโดยหลักกับเบื้องต้นไล่ไปก่อนนะครับท่านจะไล่ประวัติพระสมเด็จในแต่ละยุคครับเนี่ยเต็มเลยนะครับก่อนที่จะถึงสิ่งที่เราตกใจที่คุณไตเทพพูดเมื่อกี้เนี่ยครับอันนี้ก็ไล่พิมพ์ไปแล้วก็มีประวัตินะครับอันนี้บรรจุกูไหนเจดีย์ไหนนี่ราชบุรีนี่มีถึงพิมพ์โบราณที่ทําในสมเด็จพระจารย์โตท่านทํานะครับอันนี้ก็คือพระชุดเบญจภาคีครับครับคือท่านปั๊มไว้ครับอย่างเงี้ยก็จะมีแปลกๆให้เห็นเยอะอย่างงี้องค์นี้ก็ที่ผมมีนะคือของใครนะนี่ใหญ่ใหญ่นะแตงอ่อนแตงอ่อนพิมพ์ใหญ่แตงอ่อนแล้วก็ที่มีพระโบราณฝั่งข้างหลังเนี้ยครับผมก็มีอยู่องค์นึงนะครับพอดีวันนี้ไม่ได้เอามานะครับแล้วก็นี่สมเด็จโตนะครับที่เป็นทรงแบบพระหลวงปู่ทวดลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกันนะครับแต่มีบันทึกว่าสมเด็จโตสร้างพระหลวงปู่ทวดมีคือตอนนี้คือคนที่มีเยอะเนี่ยนะครับอย่างพี่อ้อยเองก็บอกว่ามีนะครับพี่อ้อยที่เราคลิปอื่นเนี่ยบอกว่ามีพระหลวงปู่ทวดในองค์ที่เก็บสมเด็จโตนะครับคราวนี้เนี่ยก็จะมีมาเรื่อยๆพระแปลกๆนะครับแล้วก็อธิบายเนื้อแต่คราวนี้ตัวพิเศษเลยเนี่ยคือหน้าหลังเนี่ยนะครับนี่อันนี้ครับพอผมเปิดเจอปุ๊บทุกท่านอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับผมแค่เอาหนังสือที่มีมาเผยแพร่ว่าเขาเขียนแบบนี้นะครับแต่ว่าที่เหลือให้พิจารณาเอาเองด้วยวิจารณญาณนะครับครับผมเขาบอกว่าเนี่ยมีการเรื่องจตุคามรามเทพนะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในภาพเนี้ยหลายๆองค์นะครับแล้วก็มีตรงนี้ดูนะครับผมอ่านเลยกันพระสมเด็จจตุคามรามเทพอันนี้เขาพูดถึงที่เป็นของปลอมนะเขาเล่าของจริงให้ฟังครับผมพระสมเด็จเขาเรียกกันว่ากุวัดพระแก้วมีปลอมมานานแล้วตั้งแต่ครั้งตระกูลที่ควรว่านะครับครับผมบอกว่าลูกหลานพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทำพระจตุคามรามเทพถวายรัชกาลที่5เมื่อครั้งครองราช25ปีในปีฉลองรัชมังคลา2436ซึ่งเก่าที่กรมท่ากับวังหน้าทำไว้มีคุณค่าราคาขึ้นมาถึง2411และ2512และไม่ทราบกันว่าเจ้าคุณกรมท่าได้นำสมเด็จจตุคามเทพและพระสมเด็จบรรจงไปเก็บไว้บนเพดานพิพิธภัณฑ์ทหารแห่งชาติจึงทำให้หายากจึงทำให้มีคนปลอมกันมาขายแต่ต่อมาเมื่อมีการค้นพบกลุบนเพดานมีคราบขี้กุเหมือนดินคนจึงเอาพระปลอมไปฝังเป็นขี้กุปัจจุบันมีการวางขายเกินนะครับมีพระปลอมฝังดินอยู่แล้วก็เคยมีเซียนนะฮะที่ไม่รู้ว่าจตุคามรามเทพเนี่ยนะครับกรมท่าวังหน้าไปคิดว่าเขาปลอมกุวัดพระแก้วว่าเป็นสมเด็จจตุคามรามเทพกรมท่าวังหน้าเลยไปตีเก๊ะนะครับเนี่ยมีคนบางคนรู้น้อยแต่อวดรู้นะครับว่าจตุคามรามเทพรุ่นแรกคือ2530อันนี้การเขียนนะอ่ะคันนี้ก็เลยเท้าความเลยว่ามหาโกษาธิบดีทวมบุญนาคนะครับเจ้าคุณกรมท่าสมัยรัชกาลที่5นะครับบางคนจะไม่รู้จักนะครับจตุคามรามเทพนั้นถือเป็นวัตถุมงคลนะครับเป็นรูปเทพเนี่ยมีพังพการมีรูปพุทธสีหิงรูปงูรูปราหูอมจันทร์นะครับแล้วก็พูดถึงคติการสร้างทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะพูดถึงอาณาจักรศรีวิชัยนะครับแล้วก็พูดถึงนะครับ12นักษัตริย์อีกละครับผมอันนี้เนี่ยที่บอกแหละ12นักษัตรินี่แบบวนเวียนมากนะครับในสมเด็จโตนะครับจตุคามรามเทพไม่ที่เคารพและเจ้าคุณกรมท่าคิดสร้างสมเด็จจตุคามรามเทพถวายรัชกาลที่5ในวาระโอกาสขึ้นครองราชเมื่อ2411อันนี้ตีความตรงนี้ก่อนนะครับผมว่ามีคนเนี่ยไปบอกว่า
เป็นวังหน้าเป็นวัดพระแก้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้เขียนในนี้เนี่ยบอกว่าไม่ใช่บอกว่าจริงๆแล้วเป็นเจ้าคุณกรมท่าในธรรมครับผมแล้วก็ทำนะช่วง2411เพื่อเป็นการเสริมบารมีนะครับและจะได้ปกปักรักษาประเทศให้อยู่รอดนะครับแล้วก็เนี่ยสมเด็จพระจันโตได้ดูดวงการของเมืองนะครับถวายเอาไว้เพื่อให้ปลอดภัยจากศัตรูนะครับจากการล่าอาณานิคมจากอังกฤษนะครับแล้วก็บอกสมเด็จจตุคามมเทพนะครับนี่นะครับจตุคามอันนี้เขาพูดเขาเทียบแท้กับปอมอยู่นะครับคราวนี้เราก็มาดูเพิ่นว่าหนังสือเนี่ยเขาเก่าแล้วเขาอ่านเขาไล่หน้าแบบนี้นะย้อนกลับไปนะครับนี่ก็จะเป็นภาพที่บอกว่านะครับมีการสร้างมีการทำนะครับเนี่ยสมเด็จจตุคามมเทพสร้างเมื่อปี2411ถึง2412เป็นเวลานานถึงอายุปัจจุบันตอนณวันที่ผู้เขียนนะบอกว่า112ปีถึง113ปีคือตอนนั้นนะครับและรุ่นใหม่มีการสร้างเมื่อปี2530นะครับนี่เห็นไหมนี่ความเก่านี่ก็เทียบกันนี่หน้าตา2411ครับเทียบกับ25302411นะครับเทียบกันนะครับเห็นไหมฮะพิจารณาดูพิมพ์ทรงพระสมเด็จจตุคามวังหน้าโบราณมีพิมพ์ทรงกลมหนาขนาดใหญ่นะครับเนี่ย3.5 เซนติเมตรขึ้นไปใหญ่สุดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง7เซนติเมตรครับมีเรียกว่าขนาดเท่าฝากระป๋องนมข้นอย่างนั้นพิมพ์2หน้าจะมีไม่เหมือนกันที่สำคัญด้านหนึ่งจะต้องมองเห็นลักษณะจตุคามรามเทพเป็นด้านหน้าครับอีกด้านหนึ่งจะมีตราราหูอมจันทร์หรือเจดีหรือเลขยันต์หรือพระพิฆเนศวรนะครับหรือพระพักสมเด็จพระชานโตด้วยนะครับนะครับเป็นด้านหลังอันนี้ตามหนังสือนะครับถ้าท่านใดมีหลักฐานก็นำมาแสดงนะครับครับก็คือน่าสนใจก็คือว่าถ้าเราศึกษาไปเยอะเนี่ยเราเจอพระอื่นๆในสมเด็จในหนังสือสมเด็จคือบางทีจะกลายเป็นว่าเป็นต้นตำรับซะแล้วของพระยุคหลังอย่างเงี้ยการดูพระสมเด็จกรมท่าวังหน้ายุคท้ายกลางสายเบญจรงค์เราต้องเรียกว่าต้องบอกว่าพระสมเด็จที่เป็นพิมพ์จตุคามเนี่ยก็คือสร้างโดยกรมท่าก็คือพระยาพนุวงศ์มหาโกษาธิบดีท้วมบุญนาคซึ่งอันนี้เราเคยพูดในก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับแต่ว่าในหนังสือเล่มนั้นไม่มีนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยสร้างสองสิ่งสองฝีมือช่างกรมท่าวังหน้าวังหลังช่างสิบหมู่ช่างหลวงสร้างพระห้าสีเบญจสิริแล้วก็เป็นเนื้อที่เห็นนะครับเนี่ยจตุคามอาจารย์อ่านอย่างนี้แล้วเราไม่ปฏิเสธเราต้องเรียนรู้ไว้ก่อนก็เรียนรู้ครับคือถ้าสมมติว่าใครมีก็เอามาดูกันดีกว่าครับครับผมคือคราวนี้ต้องบอกอย่างนึงนะครับว่าประเด็นที่เราต้องศึกษาคือในหลายๆเล่มครับการสร้างพิธีวังเนี่ยสร้างหลายรอบครับมีพระหลายแบบครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพระที่เรียกว่าพระถึงกับไม่ถึงครับนะครับคราวนี้ท่านต้องแยกแยะด้วยอย่างพระบางพระพอเราบอกว่าถ้าเป็นหน้าตาแบบนี้เราบอกว่าโหเป็นสมเด็จเต็มสมเด็จโตหมดเลยเนี่ยก็ไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับสร้างหลายรอบครับพระแปลกๆก็มีไม่น้อยมีไม่น้อยครับแต่ว่าเราก็ต้องดูซึ่งอันนี้ผมยังไม่ปฏิเสธไปศึกษาก่อนไปดูเนื้อก่อนไปอะไรก่อนครับไปดูเนื้อดูอะไรแล้วถ้าสมมติว่าใครที่มีอยู่ที่บ้านแล้วปรากฏเอ๊ะทำไมดูเก่ากว่าปี30ไม่แน่ว่าจะเป็นปี2411 2411หรือ2412ซึ่งเป็นเค้าเรียกว่าเป็นพระสมเด็จกรมท่าพระสมเด็จกรมท่าใช้คำนี้เมื่อกี้มีการตีความว่าคนที่มาทำเก๊ทำปลอมเนี่ยบอกเป็นวัดพระแก้วในนี้บอกว่าไม่ใช่นะข้อมูลในนี้บอกไม่ใช่แต่บอกว่าเป็นพระสมเด็จกรมท่ากรมท่านะครับโดยท่านพญาเจ้าพญาโกษาธิบดีท้วมบุญนาคครับผมนะครับพานุวงศ์ลองดูนะครับคือยิ่งศึกษาไปเนี่ยเรายิ่งเรียนรู้เยอะขึ้นรู้ถึงแนวทำให้เราอยากจะรู้มากขึ้นใช่ครับแล้วแต่มันคือมันมีความสัมพันธ์กันไงชื่อคนอย่างเงี้ยครับผมนะครับก็ไปสัมพันธ์กับอีกเล่มนึงที่เราเคยคุยกันมาแล้วนะครับอาจารย์ครับหนังพวกเอกสารพวกนี้เนี่ยเราจะไปเผยแพร่หรือนำแสดงในเฟซของอาจารย์ใช่ครับในเพจซึ่งเวลาไปลงครับอย่าเพิ่งตกใจครับผมลองดูก่อนเผื่อบางทีเรามีหรือใครที่มีข้อมูลเชิงลึกนะก็ส่งมาแลกเปลี่ยนอันนี้เนี่ยที่เราอธิบายคืออย่างเล่มนี้เนี่ยเราก็เอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันครับเอาข้อมูลมาเผยแพร่ว่าเฮ้ยคนกลุ่มอย่างกับท่านนี้ท่านคิดอย่างนี้ท่านมีอย่างนี้ครับท่านนี้ก็คิดแบบนี้เล่มเกศโยท่านนี้เนี่ยยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่ว่ามีจตุคาม
มีจตุคามด้วยแล้วก็มีพระชุดเบญจภาคีสมเด็จก็สร้างไว้มีนี่มีหลายพิมพ์เลยในนี้ครับ มีหลายพิมพ์นี่เนี่ยครับคือถ้าเราปฏิเสธเลยทีเดียวเนี่ยเราไม่รู้อะไรเลยถ้าปฏิเสธเรายังไม่รู้แต่ถ้าเรายังไม่ปฏิเสธเราเปิดใจเนี่ยเราได้ความรู้เพิ่มขึ้นแน่ครับอย่างน้อยที่สุดเราอาจจะรู้ว่าอันนี้จริงอย่างน้อยที่สุดเราอาจจะรู้ว่าไม่จริงครับผมนะครับศึกษาก่อนค่อยๆนะครับคือเอามาถ่ายทอดเนี่ยอันนี้เป็นความรู้จากหนังสือนะครับไม่ได้ความรู้ที่ผมกับอาจารย์แต่งขึ้นใหม่ครับเอามาอันนี้คนที่ไหนยังท่านเสียแล้วคนเขียนหนังสือนี้เสียแล้วนะครับคืออย่ามาด่าผมครับคือคนแสดงความคิดเห็นเนี่ยคือเราเอามาให้ท่านรู้นะครับถ้าไม่นำมาเผยแพร่เนี่ยท่านก็ไม่รู้ว่าเขาคิดกันยังไงในสมัยก่อนในครั้งที่เขียนหนังสืออาจารย์มันต้องมีความจริงอยู่ไม่น้อยทุกสื่อหนังสือทุกเล่มต้องมีครับต้องหนังสือทุกเล่มที่เขียนออกมาเนี่ยต้องมีแนวความจริงออกมาอยู่ไม่น้อยเพราะว่าโอเคแหละท่านก็เขียนถึงขนาดเป็นข้าราชการบำนาญกทม.ครับถ้าสมมติว่ามีความไม่จริงซะเยอะมันก็เสียชื่ออันนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าผมออกตัวก่อนนะครับผมไม่มีของนะครับในนี้แล้วผมก็ไม่ได้ขายของไม่ได้ขายของไม่ได้ขายพระด้วยนะครับก็คือตามหาเก็บอยู่ตามตำราครับอันนี้สนใจยังไม่เคยเจอเหมือนกันแต่ว่ามีคนที่มีโอ่งมีพี่น้อยพี่อ้อยพี่อ้อยเขาบอกว่ามีจตุคามเขาบอกว่ามีเหมือนกันแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงเขาไม่ได้เป็นพระเขาก็แปลกใจเหมือนกันแต่ว่าเขาเห็นมาตั้งแต่เกิดอะยังไงก็ก่อนปี30แน่นะครับมีจตุคามกับมีหลวงปู่ทวดครับอันนั้นมีหลวงปู่ทวดมีบันทึกไหนไว้เล่มไหนเล่มนี้ผมยังมีไม่ครบยังมาเอามาไม่ครบไม่แน่เล่มผมไม่รู้ว่าเล่มอื่นจะมีหรือเปล่าอันนี้ออกตัวก่อนว่าไม่รู้ว่าเล่มอื่นของท่านเนี่ยจะมีบันทึกไว้ว่าพระสมเด็จที่มีการจัดสร้างมีอะไรบ้างครับเพียงแต่ว่าในนี้มีแค่พิมพ์สมเด็จพระจารย์โตที่คล้ายมากคือคล้ายหลวงปู่ทวดคล้ายหลวงปู่ทวดอย่างเงี้ยครับคล้ายอย่างเงี้ยคล้ายพระหลวงปู่ทวดมากนี่คล้ายนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะอันนี้เป็นหน้าของหลวงปู่โตใช่ครับเนี่ยคล้ายแล้วก็นั่งอยู่บนฐานบัวด้วยครับนะครับถือว่าคล้ายเลยทีเดียวปางสมาธินะครับหลังอูมอันนี้เรียกแบบนี้เหมือนเหมือนคือเขาเรียกว่าทรงเหมือนละกันแต่ว่าไม่ใช่อย่างนี้ก็เหมือนอย่างนี้ก็เหมือนอันนี้ก็เหมือนอันนี้ก็เหมือนนี่นี่ดูแล้วกันอ่ะคือถ้าคนไม่รู้อ่ะมองไกลๆเผินๆอาจจะคิดว่าใช่คิดว่าใช่แต่เป็นสมเด็จโตครับแต่ว่าจะมีหลวงปู่ทวดหรือเปล่าเนี่ยผมยังไม่เดี๋ยวคงอ่านเจอครับต้องหาครับครับอาจารย์ครับก่อนจะกบคลิปนี้ให้ข้อคิดสำหรับคนที่จะศึกษาสมเด็จนิดนึงครับคือศึกษาสมเด็จพระจันทร์โตนะครับเปิดมุมมองนะครับแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมครับอย่าเพิ่งปฏิเสธแล้วก็อย่าเพิ่งมีอคติครับนะครับถ้าเราเปิดกว้างปุ๊บเนี่ยเราคือผู้ร่วมทางเส้นเดียวกันเพียงแต่ว่าไปคนละซอยกันแค่นั้นเองคือสุดท้ายเราก็ซอยมาจบกันใช่ครับระหว่างทางเนี่ยเราแยกกันไปศึกษาสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องมีจุดบรรจบครับแล้วก็ให้คิดว่าเราสืบสานท่านเนี่ยเราคือการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนานะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ